พระพุทธเจ้านั้นท่านชำนาญทางจิตก็จิตทั้งใสบริสุทธิ์ท่านเห็นความเคลื่อนไหวของจิตจิตที่ออกจากร่างนี้ไปสร้างร่างใหม่พอสรุปออกจากมนุษย์กลับมาเป็นมนุษย์ประเภทคงเดิมหรือสูงขึ้นหรือมนุษย์ละเอียดอ่อนให้จิตดวงนั้นที่ออกไปแล้วกลับมามันมีอะไรอยู่ในจิตจิตที่ไปจากมนุษย์ไปสู่เทวโลกแต่ละการนั้นมันมีอะไรอยู่ในจิตเพราะจิตที่ใสกว่าย่อมเห็นจิตที่เศร้าหมองมีอะไรอยู่ข้างในดูเราส่องกระจกเพื่อนกระจกใสเท่าไรเราก็เห็นละเอียดที่กายของเราจิตของที่ออกจากมนุษย์ไปเป็นเทวดาแต่ละแบบละแบบแล้วองค์จิตเห็นจิตจิตที่ออกจากมนุษย์ไปเป็นลูกประกรมหรือเป็นอรูปประกรมเพราะมีอะไรอยู่ในจิตจึงไปในภพนั้นภูมินั้นที่ออกจากมนุษย์ไปเป็นเดรัจฉานหรือเป็นผู้ผีปีศาจหรือว่าเป็นสัตว์นรกหรือเป็นเปรตเพราะอะไรมันมีอยู่ในจิตจิตที่ใสสะอาดย่อมเห็นความเคลื่อนไหวของจิตพระองค์ยืนมองเดินมองนั่งมองนอนมองอยู่ตลอดเวลาจนประมวลเอามาเป็นหลักเอาประมวลเอามาเป็นหลักตายตัวได้ว่าความจริงความเคลื่อนไหวของจิตวิญญาณต่างๆนานานั้นมันมีบทบาทที่มีอะไรอยู่ในจิตมันจึงเปลี่ยนแปลงไปในลักษณะต่างๆความมีชาติมีภพที่แตกต่างกันออกไปนี่ท่านแสดงถึงชาติหน้าเราอย่าไปคำนึงถึงชาติหน้าบุญบาปที่เราเห็นกันอยู่ประจำชาติประจำวันเราเห็นอยู่รู้อยู่แต่พระพุทธเจ้าประกาศสิ่งที่เลยจากชาตินี้ไปนั้นเพราะเป็นเหลือที่เราจะรู้จะรู้ตามเห็นตามได้ท่านจึงบอกส่วนที่เลยไปที่เรารู้ไปไม่ถึงส่วนที่เรารู้ไปถึงท่านไม่ประกาศเราสามารถรู้และเข้าใจกันอยู่แล้วพระองค์ประมวลไว้เป็นหลักๆนี่ทุกคนลองพิจารณาเราไม่ใช่คนมาจากไหนคนก็คนในโลกนี้อยู่ในโลกนี้แล้วเราก็วนเวียนอยู่ในโลกนี้ไอ้โลกนี้เป็นรถโลกที่ซ้ำๆซักๆไม่มีอะไรใหม่เราต้องการจะเปลี่ยนบรรยากาศของสภาพแวดล้อมของเราก็ต้องมาเปลี่ยนที่สภาพของจิตตามข้อปฏิบัติที่พระพุทธเจ้าของเราประกาศไว้อย่าไปควังคำโลกมนุษย์ไม่ได้อยู่เหนือบุญเหนือบาปสังคมทั้งหลายไม่ได้อยู่เหนือบุญเหนือบาปไม่มีสิทธิที่จะมาลบล้างความจริงใดๆได้คนที่เห็นศีลไม่มีความสำคัญก็ไม่มีสิทธิ์ที่จะลบล้างคุณค่าของศีลความสำคัญของศีลได้คนที่ไม่เห็นคุณค่าของสมาธิปัญญามรรคผลนิพพานเป็นเรื่องสำคัญก็ไม่มีสิทธิ์ที่จะไปลบล้างคุณค่าของสิ่งนั้นๆได้ตนเองก็ไม่ได้พ้นกฎใดๆทั้งปวงเป็นแต่ความเห็นที่หลอกตัวเองเปล่าๆหลอกตัวเองให้ประสบแต่ทุกข์ไปเปล่าๆจึงเป็นบุคคลที่น่าสงสารถ้าหากว่าเราปฏิบัติได้แล้วเราระลึกถอยหลังไปชีวิตของเราที่เคยหลงเคยเมาผิดศีลผิดธรรมมาแล้วเราจะระลึกไปแล้วจะสงสารตัวของเราเองถ้ารวมไปถึงภาวนาสมาธิพอมีจิตมีสมาธิบ้างเล็กๆน้อยๆถอยหลังมาเรื่องของตัวเองบางที โทมนัส
น้ำหูน้ำตาทะลักร้องไห้ตึกตึกตลอดวันตลอดคืนโดยทบทวนไปถอยหลังเห็นความหลงความเมาของจิตใจของตัวเองที่ผิดพลาดไปแล้วเป็นเรื่องที่แก้ไม่ได้ทั้งสงสารตัวเองทั้งเสียดายตัวเองทั้งสลดสังเวชสงเวชตัวเองนานาประการน้ำหูน้ำตาซึกๆแต่ถ้าถอยหลังไปตรวจการกระทำของตัวเองที่มีแต่ศีลมีแต่ธรรมเราได้ผ่านชีวิตอุปสรรคประจำวันทุกคนมีประสบเหมือนกันแต่ใครชนะอุปสรรคได้ด้วยรักษาศีลรักษาธรรมหรือว่าใครชนะอุปสรรคนั้นด้วยการแพ้ศีลแพ้ธรรมเรื่องที่ประสบพบมีเหมือนกันไม่มีใครยิ่งหย่อนกว่ากันจะไปนึกว่าคนนั้นเขาดีกว่าเราคนนี้ก็ดีกว่าเราไม่มีสภาพอย่างนั้นไม่มีเรื่องอย่างนั้นไม่มีเรื่องนี้ไม่จริงหรอกมีเหมือนกันเราไม่ได้รู้เรื่องของเขาเราก็เลยสำคัญว่าเขาไม่มีอะไรแต่ถ้าเราไปรู้เรื่องของกันและกันให้ระยะยาวๆเราจะนั่งลำพึงลำพันที่เห็นอกเห็นใจกันที่สงสารกันและกันอย่างมองหูมองตากันว่าว่าอกอันเดียวกันมนุษย์ทั้งโลกเรานี้นะมันหัวอกอันเดียวกันที่พบปัญหาโลกแต่ใครชนะอยู่กวายทำชนะชนะโลกได้นั่นมีกำไรระลึกไปคราวใดก็มีแต่ปีติปราโมทเราจะเห็นได้ในพระสูตรพระสูตรหนึ่งท่านเรียกว่าอัคคิขันโธปมสูตรพระสูตรนี้พระศาสดาแสดงกับภิกษุทั้งหลายประมาณ60โลกแสดงโทษของความผิดศีลพวกภิกษุที่ผิดศีลอย่างหยาบๆขณะวังอยู่นั้นวังไปวังไปใจมันร้อนร้อนรุนแรงขึ้นรุนแรงขึ้นรุนแรงขึ้นเหมือนกับเอาไฟเข้าไปเคี่ยวน้ำที่เย็นแล้วให้มันเดือดความร้อนในจิต ร้อนมากขึ้นมากขึ้นเลือดทะลักออกทางปากอาเจียนเป็นโลหิตจะเพาะก็พักอีกพวกหนึ่งกำลังควังอยู่นั่นใจค่อยร้อนเข้าร้อนเข้าเห็นพรหมจรรย์นี้ละเอียดนักประณีตนักเรารักษาไม่ไหวประกาศตนเป็นญาปฏิญญาลาสิกขาจะเพาะพระพักอีกพวกหนึ่งวางไปแล้วก็มีปีติปราโมทย์เบิกอิ่มเบิกบานจิตน้อมลงรวมลงสู่สมาธิ เต็มฐานของสมาธิสลับกับวางไปปัญญาเกิดขึ้นลงสู่ไตรลักษณญาณสำเร็จพระอรหัตผลเป็นพระอรหันต์เฉพาะพระนั่นเป็นกับคำที่พูดที่พระศาสดาตรัสหรือเพราะคำออกจากพระโอษฐ์พร้อมๆกันเข้าหูภิกษุทั้งสามพวกนี้พร้อมๆกันแต่ผลที่ได้กับภิกษุทั้งสามพวกไม่เหมือนกันดูแล้วจะรู้ได้การปฏิบัติตัวของตัวภิกษุนั้นแต่ละองค์นั้นต่างหากที่มันต่างกันจึงให้มีโทษระดับต่างๆกันและเป็นคุณอันยิ่งใหญ่ก็เพราะการปฏิบัติตัวต่อสู้กับกิเลสของตัวเองชนะกิเลสตัวเองมาโดยลำดับจนถึงเมื่อได้ความก็ชนะกันได้ขั้นเด็ดขาดเพราะชนะมาแล้วทุกระยะ
แต่ภิกษุอีกสองพวกแพ้มาทุกระยะตั้งแต่ปัญหาเล็กๆน้อยๆขึ้นมาจนเป็นใหญ่ขึ้นมาใหญ่ขึ้นมาแพ้มาโดยตลอดผลสุดท้ายก็แพ้อย่างราบคาบยังไม่มีเงื่อนไขแพ้ขนาดตายแพ้ขนาดตายจากกรมจักรประกาศตนลาสิกขาอีกกลุ่มหนึ่งนั้นชนะเด็ดขาดเนี่ยคิดดูสิคำออกจากพระโอษฐ์ของพระศาสดาพร้อมๆกันแต่ผลที่เกิดขึ้นแก่ผู้ฟังไม่เหมือนกันนี่เป็นตัวอย่างคนเรานั้นฟังเสียงอย่างเดียวกันแต่ว่าในจิตนั้นมันจะมีรสชาติไม่เหมือนกันมันอยู่ที่การปฏิบัติตัวของแต่ละบุคคลเสียงข้างนอกเหมือนกันแต่การปฏิบัติตัวของแต่ละบุคคลที่ต่างกันนั้นจะให้คุณให้โทษแก่ตัวบุคคลนั้นต่างกันนี่ความสำคัญอยู่ที่การปฏิบัติตัวอย่าไปสำคัญว่ามันอยู่ที่เสียงหรือมันอยู่ที่สภาพแวดล้อมมันอยู่ที่การปฏิบัติตัวประจำวันเนี่ยประจำวันประจำชั่วโมงประจำนาทีนี่นะตัวนี้ต่างหากสภาพแวดล้อมไม่เป็นพิษเป็นภัยอะไรกับเราแต่เราเองสร้างพิษสร้างภัยไว้ให้กับตัวของเราพอไปมีกระจกเห็นเข้าเท่านั้นเห็นบาดแผลต่างๆขึ้นมาเท่านั้นไฟลุกขึ้นนี่เพราะตัวของตัวเองทั้งนั้นเพราะนั้นการประกาศธรรมของพระพุทธเจ้าคนใดที่ไม่มีพื้นของการปฏิบัติไม่มีนิสัยจิตใจพื้นของการปฏิบัติมาโดยลำดับฟังเทศน์ฟังธรรมเท่าไหร่ก็คงได้ยินคำว่าฟังไม่รู้เรื่องแต่ถ้ามีพื้นของการปฏิบัติมาแล้วยิ่งความไปยังมีรสมีชาติมันพื้นที่มีการปฏิบัติตนอยู่ก่อนนั่นต่างหากเป็นตัวสำคัญเราได้ยินในฟังข่าวเป็นจำนวนมากในพระไตรปิฎกหรืออันตรกถาชาดกต่างๆนานาที่พระมาสอนท่านสำเร็จมาผลนิพพานกันง่ายอย่านึกว่าง่ายไอ้ที่ยากนั้นท่านยากกันมาพอเลี้ยวพอแรงแล้วเราควังถอยกันไปถอยหลังไปให้มันยาวๆท่านยากมาพอเลี้ยวพอแรงแล้วแล้วท่านชนะตัวของท่านมาพอเลี้ยวพอแรงแล้วและก็พิษภัยต่างๆนานาที่อันโลกให้แก่ท่านนั้นทารุณโหดร้ายแบบเผ็ดหยาบคายพอเลี้ยวพอแรงแล้วแต่ท่านไม่ได้หวั่นไหวท่านก็ก้มหน้าก้มตาทำให้ดวงใจของท่านอยู่ไม่ได้หยุดยั้งมาโดยลำดับท่านชนะตัวของท่านมาโดยลำดับแล้วพอมาถูกสะกิดนิดหน่อยก็ถึงความชนะเด็ดขาดดูม้าที่สนามม้านั่นน่ะไอ้ตัวที่มันวิ่งทีหลังนั่นน่ะมันไม่มีทางที่จะไปชนะได้มันล้าหลังเขาไอ้ที่มันจะชนะนั่นมันก็ต้องเสมอกันไปโดยลำดับแล้วมันชนะกันก็นิดๆหน่อยๆเพราะไอ้ความพร้อมของมันมันทันกันไปแล้วการปฏิบัติเหมือนกันการปฏิบัติตัวที่ปฏิบัติมาโดยลำดับนี่แหละเป็นตัวต้องการปฏิบัติเป็นประจำวันโลกทั้งโลกใครเขาจะรู้เราหรือไม่รู้เราเห็นเราหรือไม่เห็นเราชมเราหรือไม่ชมเราสนับสนุนเราหรือไม่สนับสนุนเราไม่เป็นเรื่องสำคัญเรื่องของเราเรื่องของเราที่จะต้องทำให้กับตัวของเรานี่เป็นเรื่องสำคัญอธิบายไปซะยาวลืมให้ศีลเอาให้ศีลซะหน่อยก่อนว่าถนัดในทางนั่งขัดสมาธิท่าพระบรมครูก็ใช้ท่าพระบรมครูมีท่าแต่ให้เข้าใจไว้ว่าการทำภาวนาสมาธินะไม่จำกัดว่าจิตนั้นจะสงบรวมด้วย
กิริยาบทแบบไหนบางคนนั่งจิตสงบรวมเป็นสมาธิง่ายบางคนยืนจิตรวมเป็นสมาธิง่ายบางคนเดินจิตรวมเป็นสมาธิง่ายบางคนนอนจิตรวมเป็นสมาธิง่ายเป็นนิสัยของแต่ละคนปฏิบัติแล้วรู้แต่ละคนปฏิบัติไปจึงรู้จะไปถือเอาวิริยาบทภายนอกเป็นหลักเป็นเกณฑ์เสมอไปไม่ได้เพราะนิสัยวาสนาสร้างบารมีมาไม่เหมือนกันบางคนนอนทำสมาธิรวมง่ายแต่บางคนนอนก็แล้วมันรวมเลยไปจ้ะบางคนนั่งรวมง่ายบางคนยืนมันไม่เหมือนกันหรอกพระพุทธศาสนานั้นสิ่งที่เราจะพึงได้นั่นน่ะข้อสำคัญอยู่ที่การปฏิบัติปฏิบัติแล้วจึงรู้เราจะไปนึกคิดคาดคะเนเดาว่าจะต้องเป็นอย่างนั้นจะเป็นอย่างนี้จะทำดีสักครั้งสักคราวแล้วก็มันมีอารมณ์มาขวางมาดักห้ามอย่างนั้นห้ามอย่างนี้อย่าไปเชื่อทำใจให้แข็งเอาเราจะทำดีกับเขาสักทีเป็นยังไงตายก็ให้มันตายดูดิมันจะตายไปยังไงมันจะตายไปในยาแบบไหนเราเกิดกันมาหลายชาติหลายภพแล้วไม่เคยเห็นตัวตายกันสักทีในกรุงเทพนี้น่ะมันมีนักประโคมข่าวนั่งภาวนานั่งภาวนาสมาธิแล้วเกิดตายขึ้นที่โบสถ์วัดเกลือวันนี่วัดเกลือวันก็ดังชื่อเราก็ดังสักทีเถอะถ้าเรานั่งภาวนาแล้วเกิดตายกันที่วัดเกลือวันโอ้ยชื่อวัดเกลือวันนี่มันจะดังชื่อเสียงของเราบิดามารดาตระกูลวงกันกันนาก็จะดังหมดให้เราสังเกตสิพระถ้าองค์ไหนเป็นมหาปริญญาพี่ของท่านก็เป็นพี่มหาน้องก็น้องน้องมหาพ่อแม่ญาติพวกน้องพวกพ้องพี่น้องล้วนแต่เป็นมหาหมดหมูม้าแปรไก่เป็นมหาหมดด้วยโอ้โอช้อนชามบาทก็เคยเป็นมหาหมดถ้าเป็นเจ้าคุณเข้าเป็นเจ้าคุณหมดอีกเหมือนกันทุกอย่างเป็นเจ้าคุณหมดแต่ถ้าหากว่าไปชั่วเข้าชั่วหมดทั้งตัวผู้นั้นทั้งสิ่งของญาติพ้องพี่น้องเป็นโจรกันนั่นนั่นน่ะพี่ของไอ้โจรนั่นนั่นน่ะน้องของไอ้โจรนั่นนั่นญาติของไอ้โจรนั่นนั่นเพื่อนของไอ้โจรนั่นนั่นบ้านของไอ้โจรนั่นนั่นภรรยาของไอ้โจรนั่นนั่นลูกของไอ้โจรนั่นนั่นหมาของไอ้โจรนั่นหมูของไอ้โจรนั่นเมื่อนาของไอ้โจรนั่นไร่ของไอ้โจรนั่นก็ได้ช้อนถ้วยโถโอชามของไอ้โจรนั่นเป็นของไอ้โจรหมดตัวเป็นโจรเลยเป็นโจรไปหมดเลยถ้าตัวเป็นคนดีแล้วดีหมดเพราะฉะนั้นเราสังเกตถ้าเรามานั่งภาวนาตายกันที่โบสถ์วัดเกลือวันเนี่ยโอ้โหพ่อเราก็ไปได้ภาวนาด้วยแม่ของเราญาติพวกพ้องพี่น้องหมูม้าเป็ดไก่ที่บ้านเลยเป็นของผู้ภาวนาหมดเลยของภาวนาตายหมดมันจะได้โด่งดังสักทียอมตายก็ได้นั่งภาวนาอย่าไปกลัวภาวนาก็จะพักไปก่อนดิทำความสงบนัตติสันติปรังสุขอื่นจากจิตที่สงบไม่มีเราดูนอนหลับหลับมันสุขจริงๆหลับได้เคลิ้มหลับไปหน่อยก็รู้สึกว่าได้แรงขึ้นมาหน่อยหนึ่งหลับนานเท่าไรก็ยิ่งรู้สึกว่ามันได้เรี่ยวได้แรงได้ความสบายถ้าจิตเรารวมเป็นสมาธิมันก็เหมือนหลับนั่นแหละมันสบายถ้าใครยังไม่รู้จักว่าพระนิพพานนั้นสบายอย่างไรก็ดูตรงความหลับซะก่อนหลับมันสบายอย่างไรนั่นแหละนิพพานน้อยถ้าเราถึงนิพพานมันสบายยิ่งไปกว่านั้นอีกมากมายนะเริ่มรับรสพระนิพพานตั้งแต่นอนหลับก่อนหรือรวม
ทำภาวนาสมาธิให้จิตมันรวมเรารวมได้แล้วมันมีสุขอย่างไรเราจะรู้จักสุขของพระนิพพานว่ามันอีกกี่หมื่นกี่ล้านเท่า เราได้ยินชื่อศีลธรรมได้ยินชื่อศาสนากันมานมนานศาสนาแต่ละข้อแต่ละข้อนั้นแต่เราไม่ได้เคยปฏิบัติให้รับรสกัน คนเราทำบุญทำทานให้เป็นทานวัตรนี่ทำให้เกิดความสุขทำให้เกิดประโยชน์สิ่งที่เราจะต้องทิ้งกันไว้ในแผ่นดินมันตามเราไปได้เพราะมันติดอยู่ในจิตกายวาจาใจของเราพยายามหัดให้มันมีศีลวัดวัดได้วัดดวงใจเราได้แทนที่เราลึกเกินมันจะเปล่าเปล่าเราลึกเข้าไปแล้วมันจะเปล่าเราลึกก็แล้วมันมีรสชาติมีรสชาติกายวาจาใจที่จะใช้ไปมันเปล่าเปล่าเกิดจิตเปล่าเราดูในตัวถ้าเราไม่ได้ทำบุญทำทานประจำวันไหนมองดูมันเปล่าในใจของเรามันเปล่าถ้าวันไหนได้ทำเราเห็นมีถ้าทำทีเท่าไรเราก็เห็นของเรามีทีทำจนติดนิสัยถึงหลับก็ขวัญเห็นการทำบุญทำทานนั่นเรียกว่าถึงทานวัดได้ทั้งหลับทั้งตื่นขวัญก็ขวัญอยู่ในเรื่องการทำบุญทำทานรักษาศีลเหมือนกันรักษาไปเรื่อยจะเข้าวัดหรือไม่เข้าวัดจะอยู่ที่ไหนก็ศีลไม่ได้อยู่ที่พระให้พระขอไม่ได้อยู่ขอการขอกันได้อยู่ที่การปฏิบัติการรักษาการปฏิบัติการรักษานั่นต่างหากรักษาจนกระทั่งนอนหลับขวัญก็เห็นการต่อสู้กับใจของเราเพื่อรักษาความบริสุทธิ์ของศีลถ้าเรารักษาได้ยังหยาบขวัญรู้ก็จะเห็นการต่อสู้ยังหยาบอยู่ยังมีการแพ้มีการชนะหยาบหยาบถ้าหากว่าเราพยายามรักษากันอย่างละเอียดขวัญไปก็จะเห็นอย่างละเอียดการชนะภาวนาสมาธิที่ใครภาวนาให้จิตมันสงบจิตมันรวมแล้วลึกดูตื่นๆก็มีเห็นคุณค่าของภาวนาอยู่ในจิตหลับไปขวัญเห็นคุณค่าว่าเราภาวนาสงบรวมอย่างไรแล้วมันมีสุขอย่างไรเห็นการต่อสู้ระหว่างจิตของเรากับอารมณ์กับที่แพ้ที่ชนะกันคนที่ทำขวังลงในดวงใจอย่างเนี้ยท่านเรียกว่ามีวัดทานวัดศีลวัดภาวนาวัดให้มันวัดได้ประจำวันเรียกว่าคนวัดไม่ละคนวัดไม่ละวัดร้างนั่นวัดภายนอกเอาวัดร้างนั่นกลัวผีผีตายกันนักแต่ถ้ามีพระมีเจ้าเรียกว่าวัดไม่ละไม่กลัวขอบคุณในเราก็เหมือนกันถ้าวัดของเราสามวัดไม่ละไอ้ใจของเราที่ไม่ใช่ใจมนุษย์ไม่ใช่ใจเทพบุตรเทพธิดาเป็นใจนรกใจเปรตใจสุรกายใจดิรัจฉานใจผู้ผีปีศาจมองเข้าไปแล้วสะดุ้งเสียวไม่อยากนึกคิดไปถึงพอนึกคิดไปถึงมันสะบัดไม่อยากนึกคิดไปถึงเพราะมันกลัวขึ้นมาผีตัวไหนที่เราทำให้เกิดขึ้นมันก็เราระลึกไปเองเราก็ยังกลัวมันเพราะนั้นหัดให้มันทำให้มันเป็นวัดปฏิบัติศาสนานั้นต้องบังคับตัวเองให้ทำให้เป็นประจำจนติดเป็นนิสัยในลักษณะนี้กายก้อนนี้แตกทำลายไม่ต้องวิตกเราจะการทำนั้นอย่าไปเพ่งอะไรมากการทำบุญทำทานนุ่งกันถ้าคนชั่วที่ไม่เห็นคุณค่าของความเป็นมนุษย์ของตัวไม่เห็นคุณค่าของการมีสมบัติมันน้อยหรือมากที่ตัวมีมานั่นก็ผลของทานเวลาจะทำบุญทำทานก็เพ่งโน่นเพ่งนี่ไปเที่ยวเพ่งเล็งพระวัดกิเลสพระ
ได้แต่ว่าให้เป็นพระเป็นไม่ได้แต่ว่าคนอื่นเอาไปเพ่งที่ตัวเองศีลสักข้อนึงไม่มีไม่เพ่งก็มองไว้ที่ตัวแล้วมันหาความสุขไม่ได้เลยไม่อยากมองเลยไปหาเพื่อมองคนอื่นเพื่อจะกลบเรื่องของตัวเพื่อจะปิดเรื่องของตัวมันก็เร่งขาดทุนซ้ำก็ไปถ้าเรื่องผิดมันก็ผิดซ้ำก็ไปถ้าพูดถึงเรื่องบาปมันก็บาปซ้ำก็ไปถ้าพูดถึงโมความเป็นโมฆะในตัวก็เป็นโมฆะซ้ำก็ไปถ้าว่าถึงเพิ่มพิษเพิ่มภัยมันก็เพิ่มพิษเพิ่มภัยในตัวเพิ่มขึ้นไปไม่เห็นว่ามันจะเกิดประโยชน์อะไรตรงไหนถ้านักบุญนักกุศลเขาจะปรารภเฉพาะตัวเราทำเพื่อตัวของเราเหมือนกับเรากินอาหารไม่ได้กินในไกลๆกินเพื่อตัวทำบุญทำทานนั้นทำเพื่อให้ดวงใจของเราเนี่ยเก็บกวาดการรักษาศีลก็รักษาให้ดวงใจของเราเนี่ยเก็บความเดียวไว้ภาวนาก็ภาวนาให้ดวงใจของเรานี่แหละให้ดวงใจของเรามีสุขก็ทุกคนคงจะรู้ดีทุกไม่ใช่อยู่ที่บ้านที่เรือนที่บ้านลุงป้าโฮมที่รถของรถเก๋งที่แผ่นดินที่อะไรที่น้ำประปาหรือไกลก็ไกลกว่าเราทุกไปอยู่นั่นทุกมันอยู่ที่ใจนี่นะครับไม่เคยเห็นว่าไกลกว่าสุขรถสุขเรือนสุขรถเก๋งเบอร์นั้นเบอร์นี้รถยี่ห้อนั้นยี่ห้อนี้สุขไม่เห็นก็ว่าบ้านหลังนั้นสุขบ้านหลังนี้ทุกข์ก็ไม่ได้ว่าเขาว่าใจมันทุกข์ใจมันสุขใจมันทุกข์ไม่เห็นใครว่ามันสุขอยู่ที่อื่นก็เห็นอยู่ว่าสุขมารวมอยู่ที่ใจไม่เห็นว่าทุกข์มันอยู่ที่อื่นก็เห็นทุกข์มันมารวมอยู่ที่ใจเพราะนั้นเราจงเข้าใจว่าพระพุทธเจ้านั้นประกาศทางของความสุขเราปฏิบัติศาสนาเราจะได้แต่ความสุขพระพุทธเจ้าท่านได้มาแล้วพระอรหันต์เจ้าท่านได้มาแล้วท่านจึงประกาศบอกมาเพื่อให้เรารู้ถ้าเราต้องการสุขอย่างท่านก็ทำอย่างท่านเราอยากสุขว่าภาวนานั้นมันจิตมันสงบแล้วมันสบายอย่างไรมันรวมอย่างไรมันสงบอย่างไรรวมอย่างไรรวมแล้วมีรสชาติอย่างไรต้องทำดูไม่ทำไม่รู้ใครจะมาพูดในความเท่าไรอะไรมันก็ไม่ถ้าเราไม่มีในดวงจิตของเราแล้วไม่มีทางที่จะรู้ไม่มีทางที่จะเห็นไม่มีทางที่จะเข้าใจไม่มีทางที่จะแจกกันได้มันเป็นของเฉพาะตัวเฉพาะตัวที่เรียกภาษาพระว่ามันเป็นปัจจตังไปนั้นเราจงมาพาทันการทำปัจจตังเฉพาะตัวเราเกิดคนเดียวแก่คนเดียวเจ็บคนเดียวตายคนเดียวดีต้องทำให้เราคนเดียวชั่วต้องละด้วยเราตัวของเราผู้เดียวใครช่วยไม่ได้ตายขึ้นมาใครจะไปส่งเพียงแต่เจ็บโรงพยาบาลนั่นน่ะมีคนไปเยี่ยมสักกี่ร้อยกี่พันก็ไม่เห็นว่าแบ่งเจ็บอะไรได้อย่างมากก็ไปถามโน่นถามนี่ไอ้เจ็บมันก็เจ็บอยู่เท่านั้นอ่ะไม่เห็นใครมันแบ่งไปเลยไอ้แก่ของเราที่เรามันเกิดมาแล้วไม่ใครอยากแก่บ่นกันวันยังค่ำมาอยากแก่ก็ไม่เห็นมันแบ่งแก่หมดวะหรือจะมีเพื่อนมากเพื่อนน้อยมีเงินมีทองมีทรัพย์สินมีสารพัดอย่างก็ไม่เห็นมันจะซื้อแก่ได้ถึงแม้จะไปหาวิธีเสริมสวยแบบที่นี้เห็นแก้มันย่นก็ไปผ่าตัดแล้วให้มันแก้มันตึงๆมันก็แก้ไม่ได้หรอกมันก็แก่ของเก่านั่นแหละควันหมดเอาไปใส่ควันทำไมมันก็ไอ้ควันพร้อมนั่นแหละไม่ใช่ของเดิมหรอกผมไปย้อมทำไมมันก็ของย้อมไม่ใช่ของเดิมตัวก็รู้อยู่คนอื่นก็รู้อยู่นึกว่ามันจะเปลี่ยนไปได้ราวของเก่านั่นแหละเปลี่ยนก็รู้ว่ามันเปลี่ยนเนี่ยเราจะเห็นได้ว่าไอ้เรื่องของตัวมันเรื่องเฉพาะตัวให้เวลาตายไปอีกคนกันวันนี้จะมาไปที่งานศพเขามาเผาศพกันเยอะแยะก็เห็นไปส่งกันได้แค่นั้นแหละถึงที่โรงศพนั่นน่ะถึงที่ข้างเมนนั่นแหละไม่เห็นไปถึงไหนกันให้เราส่งเราที่มันไปได้ไกลกว่านั้นเพราะเราส่งเราด้วยคุณธรรมใส่ไว้ในดวงใจเหมือนกับเอาดินปืนใส่เข้าไ
ในกระบอกปืนแล้วก็จะใส่หมอนใส่อะไรลงไปใส่ลูกลงไปดินปืนนั้นมากเท่าไรแรงขับแรงเท่าไรลูกปืนมันก็ไปไกลบุญและบาปที่เราใส่ไว้ในใจนี่แหละมันจะผลักดันใจเราขับใจเราไปใกล้ไปไกลไกลจากทุกข์ที่เราอยู่เป็นปัจจุบันปัจจุบันนี้มันจะไกลเอาไว้เท่าไหร่ก็เอาบุญอกุศลมาใส่เข้าไว้มันจะผลักใจนี่แหละให้เราไปได้ไกลจากภาวะอย่างนี้ขึ้นถ้าหากว่าเราพอใจว่าทุกข์ตอนนี้มันยังน้อยไปก็เอาบาปเข้ามาใส่เข้าใส่เข้ามันจะผลักเราลึกลงไปกว่านี้อีกหนักไปกว่านี้อีกทำให้ตัวเราพระพุทธเจ้าท่านไม่ได้อะไรกับเราท่านสอนท่านมีสติปัฏฐาน3ใครทำตามพระองค์พระองค์ก็ไม่ได้ดีใจไม่ตามพระองค์พระองค์ก็ไม่ได้เสียใจตามบ้างไม่ตามบ้างพระองค์ก็ไม่มีดีใจเสียใจเพราะสิ่งที่พระองค์ทรงสอนนั้นพระองค์ได้ประโยชน์เต็มที่หมดแล้วสอนให้ใครเอาก็เป็นประโยชน์แก่คนผู้เอาไปใครไม่เอาไปก็ไม่เป็นประโยชน์แก่ตัวของเขาเองคำสอนไม่ได้ลดค่าราคาลงยังมีค่าราคาอยู่มีราคากับตัวพระองค์เองและมีราคากับคนที่ต้องการเอาไปใช้ยังมีราคาอยู่ถึงไม่มีใครไปใช้ค่าของคำสอนก็ยังมีราคาอยู่เหมือนกับเพชรนิลจินดาแก้วแหวนจะมีใครมาใช้มีใช้มันก็เป็นสภาพเดิมของมันอยู่อย่างนั้นแหละมันไม่ได้ขึ้นไม่ได้ลงกับคนมาใช้มันมีค่าในตัวของมันธรรมวินัยศาสนาเหมือนกันทีนี้เพชรหินนินจินดามันมีค่ากับเราเพราะเราไปเอามันมาเป็นสมบัติของเรามีค่าที่เราศาสนานี้ก็เหมือนกันถ้าเรามาใส่เข้าไปในเราแล้วทำให้เรานี่มีค่าขึ้นถ้าเราไม่มาใส่ก็ไม่มีค่าอะไรกับเราการได้จากศาสนาก็ได้คือสิ่งที่เรามีค่าตัวของเราค่าของศาสนานั่นแหละมีมากค่าตัวของเราจะสูงอยู่ในหมู่มนุษย์มนุษย์ก็ต้องการกันมากกว่าใครจะตายเทวดาก็ยังแย่งกันอีกถ้าชั่วแล้วอยู่ในโลกมนุษย์นี้เขาก็มีใครอยากได้ตายแล้วเรื่องเทวดาจะมาแย่งกันไม่มีหรอกพระเจ้าพิงกิยะในชาดกนั้นเล่าเป็นคนที่อิจฉาและเบียดเบียนเพื่อนมนุษย์ด้วยกันมากกว่าเวลาตายลงคนสนุกสนานกันทั้งเมืองดีอกดีใจเล่นมรดกกันหรือกระตุกกระตบมีคนเฝ้าประตูคนหนึ่งกับร้องไห้เสียใจคนมาถามพากันสงสัยทำไมยังร้องไห้ร้องไห้ไม่ใช่ร้องไห้เสียดายร้องไห้ว่าคนประเภทนี้โลกนี้ทั้งโลกเรายังไม่ต้องการกันแล้วนั่นตายไปอยู่ในยมโลกไปอยู่โลกกยมบาลยมบาลแกจะทนคนคนนี้เบียดเบียนไม่ไหวที่ก็จะส่งกลับมาอีกเราก็จะแย่อีกที่ร้องไห้ร้องไห้กลัวจะกลับมาเร็วอีกนั่นแหละนี่ร้องไห้ประเภทกลัวดูได้เรื่องชั่วนั่นน่ะใครๆก็กลัวตอนนี้ตั้งอกตั้งใจเรื่องภาวนาล้วนการทำภาวนาสมาธิพระพุทธเจ้าประกาศมาแล้วเป็นพันๆปีสมาธิทุกๆประเภทไม่ได้เสื่อมหายไปไหนยังมีวิธีการอยู่ครบหลักของสมาธิวิธีการทำให้เกิดสมาธิยังมีอยู่ครบและการปฏิบัติก็ไม่ต้องไปปฏิบัติแบบใหม่แบบไหนดังนั้นไม่มีใหม่ไม่มีเก่าแบบของท่านมีอยู่ครบและใครปฏิบัติได้เมื่อ 2,000 ปีก่อนนู้นเดี๋ยวนี้ก็รสชาติหรือคุณค่าของสมาธิแต่ละประเภทที่จะเป็นกันขึ้นมานั้นก็มีอย่างครบทุกๆประเภทและคุณค่าก็ยังมีอยู่ครบทุกๆอย่างไม่ได้เปลี่ยนแปลงเราไม่ได้รับคุณค่าเพราะเราไม่ได้ปฏิบัติคนไม่ได้ปฏิบัติจะรู้จักคุณค่าของสมาธิไม่ได้ต้องมีในตอนเหมือนเปรี้ยวหวานมันเค็มต้องกินกันซะก่อนแล้วจึงจะรู้ยาทุกชนิดไม่กินซะก่อนแล้วก็ไม่รู้จักว่ามันมีโทษมีคุณรักษาโรคได้ดีไม่ดีอย่างไรต้องกินมันเข้าไปธรรมวินัยศาสนาเหมือนกันต้องปฏิบัติกันลงไป
ถ้าเรายังไม่ได้ปฏิบัติลงไปเราก็รู้จักแต่ชื่อรู้จักศาสนาแต่ชื่อแต่เนื้อข้างในของศาสนามีรสชาติอย่างไรเปล่าที่เราไม่รู้เลยไว้นั้นจงพากันทำใครเคยฝึกหัดมาตามแบบวัดไหนๆครูบาอาจารย์ไหนๆจิตมันสงบรวมได้เช่นบริกรรมพุทโธธัมโมสังโฆพุทโธธัมโมสังโฆบริกรรมไปอย่างเดียวแต่ต้องบริกรรมประเภทชนิดนี้พุทโธก็ให้มันรู้อยู่ที่ตัวเนี่ยพุทโธรู้ให้รู้ตัวรู้เข้ามาที่ตัวของเราธัมโมกับตัวของเราเนี่ยทั้งตัวนี่แหละเป็นธรรมสังโฆก็คือการปฏิที่เรากำลังปฏิบัติอยู่เนี่ยกำลังปฏิบัติตามอยู่นี่แหละนี่แหละเป็นสังโฆเมื่อพุทโธก็ต้องให้มันรู้อยู่ที่ตัวธัมโมก็เห็นธรรมอยู่ทั้งตัวเนี่ยสังโฆก็เห็นการปฏิบัติที่เราปฏิบัติไปแล้วจนกระทั่งกำลังปฏิบัติอยู่วันนี้นั่นแหละเป็นสังโฆ แปลว่ากรรมฐานต้องให้จิตมันอยู่ที่ฐานใครจะทำอย่างไรต้องมีฐานกายนี้เป็นฐานที่ตั้งของสติท่านเรียกว่าสติปัฏฐานฐานที่ตั้งของสติเราจะรู้รสชาติของธรรมต้องเอาสติมาตั้งไว้ที่ฐานกายานุปัสสนาสติปัฏฐานเวทนานุปัสสนาสติปัฏฐานจิตานุปัสสนาสติปัฏฐานธรรมานุปัสสนาสติปัฏฐานนี่ฐานอยู่ที่กายเราตลอดเวลาเวทนาก็ปรากฏที่กายอยู่ตลอดเวลาจิตของเราก็มีอยู่ที่ตัวของเราตลอดเวลาธรรมก็ธรรมดาของกายธรรมดาของเวทนาธรรมดาของจิตเป็นธรรมมีอยู่ตลอดเวลาเราจะพิจารณากายเมื่อไรพิจารณาเวทนาเมื่อไรพิจารณาจิตเมื่อไรพิจารณาธรรมเมื่อไรมีตลอดเวลาแต่เราได้พิจารณากันหรือเปล่าเมื่อเราไม่พิจารณาเราเอาใจไปไว้นอกกายมันก็ไม่พบสุขไม่พบทางเดินของธรรมะไม่ครอบครองของธรรมะไม่ครอบสายของธรรมดังนั้นเราหันใจมาอยู่ใกล้ๆอยู่แคบๆหากกำหนดลมก็ได้กำหนดลมหายใจออกให้แรงๆสุดขีดแล้วก็สังเกตดูลมกระทบที่ไหนเวลาออกเริ่มออกจนกระทั่งมันยุติหมดลมแล้วหายใจเข้าแรงๆมันหยาบไปหาละเอียดสังเกตดูลมมันกระทบที่ไหนทั้งเข้าทั้งออกจนชัดเด่นแน่แล้วว่าลมกระทบตรงไหนของจมูกหรือลิ้นปีหรือเพดานจับได้แน่แล้วก็ปล่อยหายใจตามสบายสบายปล่อยหายใจตามสบายสบายเอาสติกำหนดไว้ที่ลมกระทบเมื่อลมกระทบตรงที่จุดที่กระทบรู้ระลึกพุทเมื่อกระทบออกระลึกโทเรียกว่ารู้ลมแล้วก็ตามด้วยพุทตามด้วยโทนี่เป็นวิธีที่ใช้กันอยู่ทั่วไปแต่ทำไปแล้วลมมันจะละเอียดเข้าสติก็จะละเอียดเข้าสุขที่มารางวัลจิตก็จะเป็นสุขที่ละเอียดเข้าและอาการเปล่าเปลี่ยวว่าเวก็จะมาปรากฏมากขึ้นอย่าไปตกใจหรือจะมีรูปต่างๆเป็นภาพมาปรากฏขึ้นในจิตก็อย่าไปตกใจก็มันเงาทั้งนั้นไม่มีอะไรอย่าไปรักมันยังมันก็เดี๋ยวก็หายมันไม่มีของยั่งยืนอะไรเงาเราไปกลัวอะไรมันจะไปรักอะไรมันแต่ขอให้ข้อสังเกตไว้กับทุกคนด้วยการกำหนดลมหายใจนั้นมีโทษโยมให้ทำกำหนดลมหายใจจนจิตรวมเป็นสมาธิรวมเป็นสมาธิได้ตลอดทุกครั้งทุกครั้งไปแต่จะไปพบปัญหาในเวลาที่ร่างกายวิปริตป่วยไข้ลมหยาบลมดับร้อนจับไม่ได้
สติไม่มีที่จะจับคราวนั้นยิ่งกำหนดลมยิ่งฟุ้งใหญ่เพราะลมมันสับสนดังนั้นการใช้วิธีกำหนดลมก็มีโทษอยู่ตรงนี้บางทีจะเป็นจะตายขึ้นมาจับลมไม่ได้สติไม่มีที่ตั้งจิตกวัดแกว่งกระสับกระส่ายวุ่นวี่วุ่นวายดูพิจารณากายไม่ได้เอาง่ายๆสมมติเราถลกหนังตัวของเราเหมือนกับเราชำแหละหัวปลีชำแหละไอ้หัวไอ้กระลำปลีผ่ามันลงไปสมมติเอามีดมาผ่ามันลงไปบนศีรษะของเราเนี่ยผ่าเป็นสี่เสียงแล้วก็ถลกหนังเอามาไว้ที่คอแล้วก็ดูมันดูกระโหลกศีรษะดูเนื้อดูเลือดที่มันไหลอยู่นั่นนี่เป็นสกัดอารมณ์โลกได้หยุดรวดเร็วจิตจะหยุดจดจ่ออยู่ได้รวดเร็วจิตจะเหวาวิวจิตจะวิวเหวาสะบัดทิ้งอารมณ์อื่นหาดได้อย่างรวดเร็วแล้วมองเห็นเด่นชัดอยู่ถ้ามันชัดแลเห็นชัดเด่นแล้วก็เอาสมมติมีดมาชำแหละอีกชำแหละจากคอเนี่ยผ่าลงไปตามเส้นนั้นตามหน้าอกเนี่ยผ่ามาลงไปแล้วก็กรีดด้านสีข้างเข้ามาหากันทั้งสองข้างแล้วก็กรีดกลางหลังเหมือนเราปอกนกปอกมันออกไปทีละเสี้ยวเปลือกมันออกทีละเสี้ยวแล้วก็ถลกหนังเนื้อไปไว้ที่หน้าอกดูมันจนชัดเด่นไม่ต้องรู้นั่นคือหาอะไรทั้งนั้นดูมันอยู่ตรงนี้ถ้ามันชัดเด่นนั่นจะปลายศีรษะลงไปถึงหน้าอกแล้วก็จำแหละมันต่อไปเหมือนกับผ่าตัวโอลงไปถึงบั้นเอวลงไปถึงบั้นเอวทำแหละจะ4เที่ยว5เที่ยว6เที่ยว8เที่ยวอะไรก็ได้พอทำแหละง่ายๆสมมติเอาไม่ใช่ทำแหละจริงๆทำแหละแล้วก็ถลกลงไปปกไว้ที่ขาดูขึ้นดูลงให้มันชัดเด่นมันชัดเด่นแล้วก็ทำแหละมันต่อไปจากบั้นเอวลงไปขาทั้งสองข้างดึงไปกองไว้เหมือนกับเราถลกหนังกบแล้วก็ดูมันอยู่นั่นแหละดูจากปลายศีรษะลงไปหาปลายเท้าดูจากปลายเท้าไปหาศีรษะดูขึ้นดูลงอยู่นั่นแหละดูที่มันสวยตรงไหนมันรักมันชมกันตรงไหนมันสะอาดสะอ้านตรงไหนกลิ่นไอมันเป็นยังไงน่ารักน่าชังขนาดไหนนี่มันเป็นของจริงเราไม่ถลกมันดูมันก็มีจริงเป็นอย่างนี้เราถลกมันแล้วมันก็มีจริงอย่างนี้ไม่ใช่ของปลอมมาพูดกันเราภาวนาเพื่อจะดูของจริงรู้ของจริงปรงกายของเรานี่ให้มันตกให้จิตมันตกลงหาความจริงของกายแล้วก็ดูง่ายแล้วเป็นสายกลงทำสมาธิสายกลงดูไปดูมาดูไปดูมาอยู่นั่นแหละไม่นานหรอกใจมันจะหายหายขาดขาดตื้นตื้นตันตันวิววิววาวว้าวหายหายขาดขาดตื้นตื้นตันตันเดี๋ยวกระใจหายเหมือนกระใจเหมือนกับตกใจให้นั่นใจมันตกจากอารมณ์หยาบหยาบลงไปหาอารมณ์ละเอียดพอตกลงหายลงไปมันไปสัมผัสเย็นถ้าที่เป็นของใหม่มันเลยเกิดความสะดุ้งนึกว่าจะเป็นภัยอันตรายไม่ใช่นั่นแหละคือความสบายจะไปกลัวความสบายไม่มีใครตายหรอกพระพุทธเจ้าก็เป็นมาอย่างนี้พระอรหันต์เจ้าเป็นมาอย่างนี้และผู้ปฏิบัติทั้งหลายจนมาถึงปัจจุบันนี้ก็เป็นมาแล้วอย่างนี้ไม่มีใครตายใจมันหายว่าลงไปก็มีหายหายขาดขาดตื่นตื่นตันตันกายตัน
ใจสั่นบางทีตัวเนื้อสั่นก็มีก็ไม่ต้องไปวุ่นวายอะไรกับมันปล่อยมันกำหนดตัวรู้ให้มันรู้อยู่ตั้งแต่ปลายที่สั่นตลอดปลายเท้ารู้ขึ้นรู้ลงอยู่นั่นแหละรู้ไว้ดูไว้เหมือนกับเราดูของที่ไม่เคยดูดูมาอยู่นั่นแหละมันแตกต่างกว่าธรรมดากายธรรมดาอย่างไรไอ้ที่หนังปกปิดอยู่กับเปิดหนังออกมันความจริงมันเป็นอย่างไรดูความจริงของมันเราเกิดมาแล้วมันมีกายอย่างนี้น่าเกลียดโศกโลภอย่างนี้เราต้องการเกิดมาเป็นคนอีกมันก็มาเป็นเน่าๆเหม็นๆอย่างเงี้ยมาวิจารณ์ไปวิจารณ์ไปมันจิตมันรวมมันถอนจากความยึดมั่นถือมั่นเป็นเราเป็นเขาเนื้อกายนี้จิตมันรวมลงไปเป็นสมาธิเย็นสบายมันทิ้งกายนี้มันผลักกายนี้ใจมันออกห่างกายนี้แล้วก็ใจชนิดนั้นแหละมันจะไปได้กายทิพย์ไปมีกายทิพย์เป็นกายเทพบุตรเทพธิดาไม่มีกายเนื้อนี้ถ้าเราไม่มาพิจารณากายเนื้อนี้ให้เห็นโทษเห็นทุกข์เห็นความจริงไม่เกิดเบื่อไม่เกิดนายแล้วมันก็เกิดมาเป็นอยู่อย่างนี้หรอกไอ้สิ่งที่เราเนี่ยอยู่กันในโลกสิ่งที่ว่าสุขว่าสุขว่าดีว่าดีก็เต็มทีที่เราได้รู้ได้เห็นได้ยินได้ฟังกันนี่แหละไอ้ทุกข์ในโลกนี้ก็มีได้ยินได้ฟังได้รู้กันเต็มขีดอยู่อย่างนี้แล้วมาเกิดอีกมันก็มีอย่างนี้แหละแล้วตายเป็นมีอย่างนี้แล้วมาเกิดมาอีกก็มีอย่างนี้โลกนี้เป็นอย่างนี้ธรรมชาติของโลกนี้ก็มีสมบัติอย่างที่เราเห็นอยู่นี่แหละแต่ยินได้ยินรู้กันอยู่นี่แหละเราอยากมาอีกหรือไม่อยากมาเรารักมันหรือไม่รักเราชังมันหรือไม่ชังถ้าเราอยากเบื่อโลกนี้ไม่อยากจะมาพบโลกนี้อยากไปโลกทิพย์ไปโลกทิพย์ถึงมันมีสุขล้วนสุขกว่านี้มีกายก็ไม่ต้องมาซักผ้าซักผ่อนไม่ต้องมาเสริมสวยก็หรอกมันสวยขึ้นมาจากในจิตเองจิตมันสวยแล้วมันสวยเองหมดอาหารการอยู่การกินก็ไม่ต้องมาหุงต้มแกงกันมาล้างถ้วยล้างชามล้างหม้อล้างไหก็อย่างนี้แล้วไม่ต้องมาเคี้ยวกันในละเพื่อนควงเพื่อนฝากอย่างนี้การเจ็บการป่วยการไข้ก็ไม่ต้องมาพาตรงพาตัดมาฉีดจุกฉีดยาให้เจ็บให้แสบอยู่อย่างนี้บ้านเดือนก็ไม่ต้องมาเช็ดถูปัดกวาดไม่ต้องมาจงมาเช่าเขาอย่างนี้เราสร้างของเราขึ้นมาด้วยการทำบุญทำทานไว้แล้วมันไปมีเองหญิงที่จะไม่มีลูกมีเต้าก็ไม่ต้องมามีกันต้องไปไม่ต้องไปกวาดไปกวาดกันก็ลงมายงในวานเหมือนคนเรานี่ก็อย่างเทวดาชั้นต่ำสุดก็รู้สึกว่ามีลูกก็เป็นเด็กมานั่งตักแล้วเทวดาอีกบางพวกก็รู้สึกว่ามีลูกก็เป็นหนุ่มเป็นสาวแล้วไม่ต้องมาโอแวะโอแวะกันเหมือนหนึ่งมนุษย์เรานี่หรอกเรามาเป็นของทิพย์ที่มันมีขึ้นจากจิตของเราปฏิบัติให้ถึงจิตทิพย์แล้วมันของทิพย์จะเกิดขึ้นมาจากจิตนี้อยากได้อยากถึงนี่พระพุทธเจ้าประกาศไว้ดังนั้นภาวนาพิจารณาเข้าพิจารณาอย่างที่แนะให้ควังนี่ล่ะเดี๋ยวเดียวล่ะจิตมันจะเปลี่ยนสภาพให้เรารู้สึกรสชาติแปลกประหลาดจนกว่าจะบอกหยุดพักภาวนากันไป